ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายช็อตตี้บูโจไว้เช่นเคยนะครับคลิปนี้เรากลับมาที่เกมมือถือภาษาอังกฤษกันบ้างนะครับก็ชื่อเกมของมันก็คือนี่เลย Eldrian Legacy นะครับก็ผมเห็นมันอยู่ในแอปคูก็เลยลองโหลดมาเล่นดูแล้วก็เอ้ยก็โอเคนะสนุกดีนะครับแต่พอจะโหลดผ่านสโตร์เนี่ยต้องบอกหมายเหตุไว้นิดนึงว่าบางเครื่องสเปคไม่ถึงนะบางเครื่องสเปคไม่ถึงมันก็เลยเล่นไม่ได้เพราะนั้นก็ลองดูกันละกันว่าเครื่องตัวเองเล่นได้ไหมนะเท่านั้นเองนะครับสำหรับเกมก็จะเป็นแนวแบบ RPG ออกจะพิมพ์นิยมนิดนึงนะฮะก็กราฟิกสวยสดงดงามนะครับอลังการทีเดียวเชียวนะจะเป็นยังไงอ่ะไปเล่นพร้อมกันเลยกันละกันนะครับในหน้าตาของเกมเป็นอย่างนี้นะฮะอย่างแรกเลยที่จะทำก็คือข้างล่างเห็นไหมครับมันมีเซิร์ฟเวอร์อยู่เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับก็ผมเปลี่ยนเป็นเอเชียแล้วกันนี่นะครับมันก็มี3เซิร์ฟตอนนี้3โซนใช้คำว่า3โซนนะครับมี3โซนแล้วก็มันมีบอกด้วยว่า ID เดิมเราเล่นไว้ที่ไหนนะครับนี่เพราะนั้นก็ดูดีๆเวลาเข้ามาครั้งแรกมันจะล็อกอินด้วย Google Play ของท่านผู้ชมนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือก ID เดิมด้วยนะถ้าเกิดใครมีหลายอันเนี่ยอาจจะสับสนนิดนึงว่านั้นก็ใช้ ID เดิมในการเล่นต่อได้นะครับก็เข้าสู่เกมมาเรียบร้อยแล้วนะครับ Eldrian Legacy นะฮะเรามาดูจุดเด่นจุดด้อยจุดอะไรของมันกันเลยนะฮะเข้ามาก็อีเวนต์รัวๆปิดรัวๆมีเกี่ยวกับการเติมงงเติมเงินนะฮะโอเคเนี่ยครับก็จะเห็นว่าเป็นตัวละครกราฟิกก็เป็น 3D นะฮะสวยสดโอเคใช้ได้นะครับมาดูระบบหลักของเกมก่อนคือ Battle นะฮะซึ่งมันมีหลายระบบมากและบางระบบเลเวล99ถึงจะเปิดไอ้เนี้ย2อันเนี้ยเลเวล99ถึงจะเปิดผมก็เลยคิดว่าเอ้ยช่างมันกันละกันนะรีวิวระบบพื้นฐานก่อนดีกว่าจะให้ผมเลเวล99เพื่อที่จะมารีวิวเนี่ยผมว่าปีหน้าก็อาจจะยังไม่ถึง โอเคระบบหลักที่สุดเลยก็คืออันนี้ Adventure นะครับที่เหลือจะเป็นระบบเสริมขึ้นมาAdventure นะฮะการต่อสู้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบลุยไปทีละด่านๆๆๆมีการประเมินมีด่านพิเศษที่ดรอปเงินเยอะและได้ EXP เยอะมีเรื่องของ Easy Normal Hard นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเลื่อนไปสู้ฉากหลังๆดีกว่าโอเคแล้วก็ถ้าเกิดเราผ่านด่านครั้งแรกตามมายสเตนของมันนะมันจะมีแบบได้ของด้วยเห็นไหมครับเนี่ยผ่านด่านนี้ผ่านด่านนี้ได้ของนะครับเดี๋ยวผมถึงไหนแล้ววะอันนี้ลักษณะก็ตัวละคร5ตัวนะครับเดี๋ยวกดตรงฟอร์เมชั่นให้ดูก่อนก็คือมันจะยืนหน้ากลางแล้วก็หลังนะครับหน้ากลางหลังและก็มีเรื่องของระบบธาตุด้วยมีเรื่องของระบบธาตุด้วยก็เท่าที่ผมเห็นก็คือดีมีอะไรบ้างอ่ะกดก่อนนี่ไงดินน้ำไฟลมนะครับ4เรียกว่าอะไรสี่ธาตุเนี่ยมันจะวนกันชนะแพ้ทางกันเองนะส่วนไอ้ไลท์กับดาร์กนี่ก็คือเป็นธาตุที่ชนะซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับก็ดูจากสภาพแล้วนะฮะผมก็ยังจำไม่ค่อยได้หรือว่าอะไรชนะอะไรบ้างแต่น้ำชนะไฟแน่นอนน้ำชนะไฟแน่นอนนะส่วนไฟชนะอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีแต่ถ้าให้ผมเดานะดินเนี่ยจะชนะน้ำนะนะจริงๆเดี๋ยวมันมีวิธีการเช็คนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปเล่นกันเลยแล้วกันโกโกโกนี่คือทีมของผมนะครับจัดเรียบร้อยแล้วตามนี้ก็เลเวลก็เดี๋ยวลืมเปลี่ยนคนกลางคนกลางยังเลเวล13อยู่เลยจริงๆผมพัฒนาตัวละครอื่นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วไงมาแทนเรียบร้อยแล้วนะครับจุดเด่นก็เดี๋ยวค่อยๆดูไปแต่จุดด้อยที่ผมอยากจะบอกเลยคือตัวละครหายากชิปเลยจะเลื่อนดาวก็ยากจะทำอะไรก็ยากคือมันหายากเอางี้กันละกันว่าเราต้องถูไถด้วยตัวละคร1ดาว2ดาวเป็นตั้งแต่แรกนะครับนี่คือกราฟิกนะครับไม่รู้ว่าปรับระดับไหนไว้นะฮะก็เราสามารถปิดสกิลเอฟเฟคได้นะครับแล้วก็สามารถออโต้ได้ออโต้คือตัวละครก็จะใช้สกิลนะครับถ้าเราไม่ปิดสกิลเอฟเฟคมันจะมีคัตซีนเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวรอมันใช้สกิลอีกครั้งนึงเห็นไหมครับมันมีคัตซีนแบบนี้เนี่ยนะครับคือแล้วแต่ความชอบของคนว่าจะมีให้ติดสกิลหรือไม่ติดมันไม่ได้มีผลอะไรกับความเร็วนะเพราะว่าติดกับไม่ติดเนี่ยมันก็ใช้ความเร็วเท่ากันนะครับคืออยากจะเห็นคลาสสิกของตัวละครไหมอะไรอย่างนี้เห็นไหมแค่นั้นแหละแล้วก็อยากจะวิวมันสามารถที่จะเลือกมุมมองได้ครับว่าเราจะเลือกมุมมองการดูแบบไหนหรือจะออโต้ไปก็ได้เนี่ยก็ปล่อยให้มันออโต้นะครับมันก็จะปรับให้เหมาะกับการต่อสู้ในแต่ละพื้นที่เพราะสังเกตนะมันจะมีเวฟ1 2 3ประมาณ 3-4 เวฟนั่นแหละเวลาจะเปลี่ยนเวฟมันจะเดินไปเห็นไหมครับตอนนั้นภูมิทัศน์ก็จะเปลี่ยนไปเฮ้ยสเปเชียลใช้ได้แล้วใช้เลยเยอะเป็นไงล่ะ
สกิลไปโอ้น่าจะตายหมดแล้วไม่ต้องใช้แล้วมั้งตัวละครจะมีสกิลสูงขึ้นมากผ่านการอัปเกรดอะไรอย่างนั้นระบบการอัปเกรดก็คือกันเนื่องจากเป็น RPG พรีมิยมจะมีระบบคล้ายๆกับเกมอื่นอยู่หลายอย่างนะครับอ่ะอันนี้ก็ขอออกกันแล้วกันการต่อสู้ก็จะเป็นราวๆนี้เพราะนั้นเราไม่ต้องทำอะไรมากเราแค่พัฒนาตัวละครของเราเนี่ยให้มันเก่งๆติดอุปกรณ์ให้มันดีๆอัปเกรดมันให้เยอะๆนั่นแหละครับมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากในการต่อสู้นะฮะโอเคนะอันนี้คือเรื่องของการต่อสู้ระบบหลักนั่นเองแอดเวนเจอร์นะครับแอดเวนเจอร์แล้วมันก็จะมีระบบเสริมอีกอ่ะเข้าไปดูที่เดิมนะครับแบทเทิลนะครับขอเรียงจากซ้ายไปขวาแล้วกันนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องเลเวล99นะจำไม่ผิดนะอันเนี้ยส่วนอันนี้เดลี่ดันเจียนนะเลเวล25เปิดนะครับเกมนี้จุดอ่อนอย่างที่2เลยคือเลเวลไม่ได้เรียกว่าอะไรเลเวลช้าเอางี้ก็แล้วกันคือผมเล่นมาหลายวันแล้วเพิ่งเลเวล22นะเลเวลจะค่อนข้างช้านะครับมีเดลี่ดันเจียนนะฮะหาเรียกว่าอะไรดันเจียนประจำวันนะครับแชมเปี้ยนเอนคาวเตอร์อันนี้น่าจะเป็น PVP Tower of Soul อันนี้ก็คือจะเป็นดันเจียนประจำวันอีกรูปแบบนึงนะครับก็คือมันจะวนๆกันไป6คราดนะแต่ละวันเนี่ยก็เข้าไปดูได้ครับมันจะสามารถเข้าไปสู้กับตัวละครเพื่อที่จะดรอปของพวกนี้ได้คือจะดรอปมาเป็นเศษของตัวละครเลยแล้วมันก็จะสุ่มดรอปนะบางทีลงไปได้25อัน20อันอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ก็ลองมาเช็คดูก็แล้วกันว่ามีตัวละครที่เราอยากได้ตัวไหนเราก็มาลองดูเลยเนี่ยนะมี4ทาวเวอร์นะฮะแล้วก็มีทาวเวอร์มืดกับสว่างแต่มืดกับสว่างยังไม่เปิดตอนนี้นะก็ไม่เป็นไร Tower of Earth นะฮะเดี๋ยวดู4ธาตุแรกก่อนนะฮะเอิร์ธเป็นอย่างที่ผมคาดเดานะครับดินชนะน้ำนะครับดูตรงไหนก็ดูตรงนี้เห็นไหมดันเจี้ยนนี้เป็นดินถ้าเราเอาธาตุน้ำลงก็จะเสียเปรียบนั่นแหละดินชนะน้ำนะฮะไฟชนะลมนะนี่ดันเจี้ยนอะไรเนี่ยนี่ดันเจี้ยนไฟอ่ะไฟก็คือน้ำชนะไฟดันเจี้ยนลมใครชนะลมเอ่ยดันเจี้ยนลมคือไฟนะครับเพราะฉะนั้นไอ้4ธาตุน่ะที่ผมคาดเดาเมื่อกี้ถูกต้องแล้วนะครับน้ำชนะไฟไฟชนะลมลมชนะดินดินชนะน้ำนะครับแล้วก็แสงก็มืดสว่างแสงมืดอะไรชนะกันเองนะครับนี่ก็เข้ามาได้หาของได้นะครับแต่ดันเจี้ยนมันจะเก่งนิดนึง Battlefield of Glory ก็เป็น PVP นะฮะอาจจะแตกต่างกับอันนี้นะครับอาจจะแตกต่างกันอันนี้แต่อันนี้คือ PVP ทั่วไปก็เข้ามาสู้ได้นะครับก็จะมีรางวัล PVP PVP ให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลประจำสัปดาห์รางวัลประจำวันเห็นไหมไม่มีให้นะครับแล้วก็พอเราสู้เราก็จะได้แต้มมาใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อของได้ที่ Glory Shop เห็นไหมครับการนี้ก็จะเป็นทำนองเดียวกันนะฮะก็เวลาเล่นแนะนำนะเรามาเซต Defense Team ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือเวลาเราได้ตัวละครเก่งกว่านี้มาเราควรที่จะเอาทีมของเราเนี่ยที่เก่งที่สุดขึ้นมายืนป้องกันไว้นะครับเวลาคนอื่นมาตีจะได้เจอตีนี้ไงถ้าเราไม่จัดตีนี่แย่แย่ลำบากMysterious Rune นะ Mysterious Rune นะฮะอันนี้ก็จะเป็นดันเจี้ยนอีกประเภทหนึ่งนะครับแต่ว่าเรียกว่าไงดีล่ะเดี๋ยวดูอินโฟก่อนอินโฟก็ไม่มีบอกนะครับคือมันยังไม่เปิดตอนนี้ใช้คำนี้กันละกันนะครับจากการคาดเดาของผมเองนะเนื่องจากมันยังไม่เปิดนะคือเหมือนกับว่าเราต้องไปทำภารกิจอะไรบางอย่างก่อนอะแล้วมันจะมีโอกาสเปิดขึ้นมาพอเปิดขึ้นมาแล้วเราก็เข้ามารวมได้นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการเปิดอะไรทั้งสิ้นนะครับต่อมาดันเจี้ยนอันนี้ก็จะเป็นดันเจี้ยนที่เกี่ยวข้องกับกิลต้องมีกิลก่อนถึงจะเข้ามาตีได้นะครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับมังกรแล้วคนในกิลก็ต้องช่วยกันโจมตีนะครับแล้ววันหนึ่งจะตีได้แค่2ครั้งเท่านั้นนะก็มาช่วยกันตีนะครับเป็นดันเจี้ยนประจำของกิลนั่นเองนะครับอีกอันนึงเจมฟอเรสต์นะฮะก็น่าจะไว้ล่าเจมนั่นเองนะครับล่าพวกวัตถุดิบอะไรอย่างนั้นนะฮะเนี่ยแหละก็จะสังเกตเห็นว่าระบบการเล่นไม่ได้เยอะอะไรมากนักก็แบ่งหมวดไว้ชัดเจนเป็นเนื้อเรื่องเป็นประจำวันใช่ไหมประจำวันก็มีหลายอันเป็น Tower of Soul กับ Daily Dungeon นะมีการต่อสู้ก็คือ Battle of Glory กับ Champion Encounter นะครับก็เดี๋ยวในอนาคตก็จะมีเปิดหอคอยอีกนะครับแล้วก็มีอะไรไม่รู้นะก็จะคอยๆเปิดกันขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะนี่คือการต่อสู้นะครับต่อมาระบบหลักอันที่2คือยูนิตนะฮะอันนี้ที่ผมจะพูดเลยนะฮะก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาเราฮีโร่ของเราเองเอาคนไหนก่อนดีอ่ะคนนี้ก็แล้วกันเดิมทีฮีโร่เราจะบ้านๆเลยครับบ้านๆหมายความว่าไงบ้านๆก็คือเนี่ยกรอบขาวอย่างนี้เลยกรอบขาวนะครับแล้วก็สามารถพัฒนาตัวละครขึ้นมาโดยการหาอุปกรณ์มาใส่เห็นไหมครับเมื่อเราหาได้เนี่ยมันจะเป็นรูปบวกนะครับกดมันจะมีคำสั่งกดอยู่มันจะมี4แท็บดูตรงนี้นะครับเวลาเราเข้ามาในตัวละครนะครับ
อันแรกนี่เป็นรายละเอียดของตัวละครเราถ้าเกิดเราเก็บโซสโตนครบก็จะสามารถอีโวเพิ่มดาวได้และรูโซสโตนเกมนี้ใช้200นะครับและไม่ได้หาง่ายผมก็เลยเอาไว้เป็นจุดอ่อนว่า1เวลยาก2คือหาตัวละครยากนะครับหาตัวละครยากนะฮะอันนี้คือการเพิ่มดาวนะครับถ้าเกิดเรายังไม่มีตัวละครแน่นอนครับไอโซสโตนอ่ะเราก็สะสมโซสโตนให้ครบแล้วก็จะได้ตัวละครนะครับดูดิสะสม100อันกว่าจะได้ตัวละครมาใช้แล้วจะเพิ่มแต่ละดาวนี่โอ้โหใช้อีกเยอะนะครับใช้เยอะไม่รู้เมื่อไหร่จะ5ดาวอีกไก่เล่นอีกไก่ผมว่าเป็นเดือนอ่ะจริงๆนะน่าจะเล่นเป็นเดือนไม่งั้นก็สายแคสกดเงินกันไปนะฮะอันที่2นี่คือการใส่อุปกรณ์นั่นเองนะครับซึ่งมันก็มีลักษณะของการหามาเสร็จแล้วก็ต้องขับนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยเราผ่านหลายอันเลยมั้ยกดขับออกก็ได้มันก็จะทำการขับแล้วติดตังค์ให้นะครับถ้าเกิดยังหาไม่เจอกดได้เลยนะครับมันจะมีวัตถุดิบที่เราขาดใช่ไหมเราก็กดชึบมันก็บอกว่าเอ้ยอันเนี้ยดรอปที่นี่นะนะครับแต่ว่าโอกาสดรอปเนี่ย normal หมายความว่าเราต้องเปิดเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเพื่อเจอที่มันด่านที่มันยากขึ้นจะได้มีโอกาสเจอวัตถุดิบง่ายขึ้นนะฮะลองกดเข้าไปดูก็จะเข้าสู่หน้าตาเดิมเลยก็คือการต่อสู้นั่นเองนะครับการต่อสู้เมื่อกี้ผมอาจจะลืมพูดไปว่ามันมี4แบบเกมนี้ออโต้รีพีทได้เลยคือปล่อยออโต้ไปได้เลยใช้ตังค์101นะครับก็ปล่อยจนเอเนจีจะหมดอ่ะโกนี่คือตีธรรมดานะครับสกิปก็คือมีตั๋วผ่านด่านนั่นเองนะครับซึ่งตั๋วผ่านด่านเกมนี้หายากนะฮะแล้วก็มีสกิปคูณ10ก็คือผ่านทีเดียว10ครั้งอันนี้คือที่ผมอาจจะไม่ได้ลืมบอกไปนะครับนี่แหละหาครบแล้วก็สามารถโปรโมทได้นะครับโปรโมทเห็นมั้ยครับกรอบของเธอก็จะดีขึ้นนะฮะแล้วเมื่ออัปเกรดไปถึงระดับ1เนี่ยมันก็จะมีสกิลเพิ่มขึ้นแหล่งของตัวละครดูจากกรอบนะครับเริ่มจากขาวนะฮะดูตัวละครที่ผมไม่เคยเล่นก่อนตัวนี้นี่นะครับก็เวลาโปรโมทไปใช่ไหมขาวกลายเป็นเหลืองนะครับนะขาวกลายเป็นเหลืองนะครับก็คือจะเป็นเหลือง1ก่อนเหลือง1กลายเป็นเหลือง2นะครับพอเหลือง2เสร็จจะกลายเป็นสีอะไรวะสีเขียวเหลืองเสร็จเขียวนะครับเขียวเสร็จแล้วก็จะเป็นสียังไม่ทราบเพราะว่าผมเล่นถึงแค่สีเขียวนะครับเล่นถึงแค่สีเขียวก็ต้องอัปเกรดขึ้นไปอีกนะครับต่อมาแท็บที่3เป็นเรื่องของการอัพสกิลเกมนี้มีหนังสือสกิลเหมือนกันเวลาอัพก็ต้องรอเวลานะครับเพราะนั้นก็กดอัพได้เลยนะครับแต่เกมนี้มันจะมีให้คอนเฟิร์มด้วยไม่ได้หมายความว่าเรากดอัพแล้วอัพเลยนะครับเผื่อบางทีเรากดผิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังให้โอกาสแก้ตัวนะครับกดแอปพลายถึงจะมีผลในการอัพนะครับเห็นไหมส่วนอีกอันหนึ่งเลเวล35เปิดนะครับก็ยังไม่ทราบคืออะไรอีกนานกว่าจะเปิดนะครับนี่ก็คือจะเป็นลักษณะของการพัฒนาตัวละครนะฮะเรียกได้ว่าโอเคหลากหลายดีนะครับนี่แหละจบแล้วจบระบบหลักของเกมนี้จบและที่เหลือก็เสริมๆกันเข้ามาเสริมๆที่ว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลย Diamond Shop ร้านค้าเกี่ยวกับเรื่องของโปรโมชั่นนั่นเองนะครับช่วงนี้ก็จะมีอันนี้ครับ Random Score Package คือเวลาจะเติมเงินดูก่อนนะครับว่าเติมแบบไหนดีจะเติมแบบซื้อแค่เพจหรือว่าจะมาดูแพ็กเกจก่อนนะครับลองดูกันละกันเกมนี้มันมีเรื่องของVIP ด้วยนะถ้าเกิดไม่เติมเงิน VIP มันก็ขึ้นแต่มันขึ้นช้ามันค่อยๆขึ้นนะครับส่วนอันเนี้ยเห็นไหมเป็นเรื่องของการเติมเงินนะครับก็ลองดูว่าแพ็กเกจไหนเหมาะกับเรานะครับเกมนี้ยิ่งเติมเยอะมันยิ่งแถมโบนัสไงแล้วก็มันจะมีแพ็กเกจแบบเป็น30วันใช่ไหมก็คือแจกวันละ150ถ้าอ่านไม่ผิดคือแจกวันละ150นะครับแต่ว่าเราจะได้ทันที15030 day 1,500 ถูกต้องเอ้ยถูกป่าววะก็น่าจะไม่ถึงนะก็คือ30 day 1,500 น่าจะแจกวันละแค่30 40 30ใช่ป่ะ50ดิ535แจกวันละ50นะครับแต่ได้ทันที150เกือบตกคณิตศาสตร์แล้วไงล่ะแม่เบอร์ครับเบอร์ต่อมาช็อปร้านค้านะครับซึ่งมันก็แบ่งตามประเภทไว้คือจะมีหัวใจนี้ได้จากเพื่อนนะครับคือเกมนี้มีระบบเพื่อนแล้วก็มอบหัวใจให้กันได้แล้วก็มีเงินในเกมนะครับก็มีแพ็กเกจเป็นร้านค้าธรรมดานะครับแล้วก็มีกิลช็อปอันนี้ก็คือได้จากการลงดันเจียนลงดันเจียนประจำวันของกิลมันก็จะได้แต้มนี้มาก็มาแลกได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นอารีน่านะครับกอลลี่ช็อปนั่นเองไปลงอารีน่ามาได้แต้มก็มาแลกนะครับในแต่ละร้านในแต่ละระบบมันจะมี NPC ยืนอยู่นะก็หลายระบบก็น่ารักน่าชังอยู่เหมือนกันนะครับอันที่4กาชาปองนั่นเองนะครับก็จะมีพรีเมียมกาชาปองนะครับแล้วก็ฟรีกาชาปองฟรีกาชาปองเนี่ยเปิดฟรีเวลา5ครั้งนะครับนี่มีแม่มดสาวสวยคอยอยู่ข้างหลังนะฮะ
ก็โอกาสได้ตัวละครยากมากถ้าเป็นแพ็กเกจ normal นะครับส่วนพรีเมียมเนี่ยก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหม1คาแรคเตอร์การันตีนะครับถ้าเกิดเราซื้อแบบ10เปิด10ครั้งนะครับอันนี้คือเปิด9แถมเปิด9แถม1ใช่ไหมเปิด10ครั้งเนี่ยจะแจกตัวละคร3ดาวฟรีแน่นอน1ใบนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็พยายามไล่เก็บเพชรอยู่เพื่อที่จะมาเปิดแพ็กเกจนี้อาจจะได้การันตีตัวละครเลย3ดาว1ใบนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของการเปิดกาชาปองนั่นเองนะครับ Summoning Altar นะครับอ่ะมีระบบเสริมอยู่ข้างๆแอบอยู่นะครับพวกนี้เกี่ยวกับ1เลยคือการเทรนนะการเทรนคือการให้ตัวละครเราเลเวลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือเราสามารถเลือกได้ไงจะให้ใครฝึกจะให้ใครฝึกจะให้ใครฝึกแล้วเราสามารถที่จะอัปเกรดเจ้าหุ่นกระป๋องได้ด้วยนะอัปเกรดหุ่นได้เพื่อที่จะให้การฝึกอ่ะมันรวดเร็วขึ้นนะครับหรือจะใช้ตั๋วเป็นการฝึกแบบรวดเร็วกดปุ๊บผ่านการฝึกไปอย่างรวดเร็วทำได้นะครับส่วนเดิมทีมันจะเปิดช่องเดียวนะครับถ้าจะเปิดช่องที่2ใช้ตังค์ 5,000 ถ้ามีกิลจะเปิดช่องที่3เพราะนั้นก็เป็นระบบที่จะทำให้เราสามารถอัปเกรดตัวละครได้รวดเร็วขึ้นในอีกทางหนึ่งนะในอีกทางหนึ่งนะครับคือมันไม่มีวิธีการอัปเกรดอย่างอื่นนอกจากพาไปลงดันเจียนกับระบบเนี้ยนะก็คือระบบการเข้าเทรนนิ่งกราวนั่นเองนะครับนะอยากเปลี่ยนตัวละครก็กดสวิตช์ได้เลยนะก็เปลี่ยนจะเอาใครมาฝึกนะเท่านั้นเองอ่ะต่อมานะครับ daily event เป็นเควสประจำวันนั่นเองแนะนำให้ทำนะครับเนี่ยอันนั้นมันจะมีเควสประจำวันให้ทำอยู่นะฮะก็คือเวลาเราทำเสร็จปุ๊บเรากด receive all ได้นะครับเมื่อเราทำตามเควสที่กำหนดเนี่ยเควสวัดแต่ละวันเนี่ยควรทำอย่างต่ำ13อันเพราะว่าพอเราทำผ่านปุ๊บมันจะมารับกล่องได้มันจะเป็นเหมือน milestone อ่ะทำผ่าน5 3เควสได้อันนี้5เควสได้อันนี้9เควสได้อันนี้อะไรเงี้ยเพราะนั้นก็รีบมาทำรีบมาทำมันจะได้รางวัลเป็นไอ้นี้ด้วยไอ้อ่านว่าอะไรเนี่ย My Age นะครับอันนี้คือเหมือนกับเป็นยศของยศของ VIP อ่ะเพราะนั้นการที่เราจะได้แต้ม VIP โดยไม่เติมเงินคือการทำเควสประจำวันนั่นเองนะครับมันก็มาลองดูมันก็มีหลายอย่างให้ทำนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้ระบบมันเปิดมานู่นนั่นนี่ก็สามารถที่จะทำได้ถ้าไม่มั่นใจอ่านไม่ออกกดคำว่า Go Now เลยครับมันจะพาไปเลยไม่ทำอะไรนี่ไม่ต้องกลัวอ่านไม่ออกนะครับเนื่องจากภาษาไทยยังไม่มีไงมันมีแค่บางภาษาเท่านั้นนะครับต่อมา achievement ก็เหมือนดันเจี้ยนธรรมดานั่นแหละคือเราเล่นไปเรื่อยใช่ไหมผ่านในเรื่องผ่านนู่นนั่นนี่ก็มารับรางวัล achievement ได้นะครับกระเป๋าเป็นระบบที่แทบจะไม่ได้เข้ามาเลยนะครับถ้าเกิดเข้ามาดูวัตถุดิบของตัวเองได้ก็มาขายได้นะครับมีอะไรอีกกิลกิลเมื่อกี้ก็ไม่ได้สาธิตให้ดูใช่ไหมคือพอดีผมเข้ามาในกิลนี้ slow th นะครับก็เมื่อเราเข้ากิลมาแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของสกิลด้วยนะแต่ว่าเนี่ยหัวหน้าเป็นคนจัดการคือเราต้องช่วยกันเก็บเวลกิลพอกิลเวลสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะได้โบนัสเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับโบนัสของผมที่ได้ตอนนี้ EXP ได้เพิ่ม 10% เทรนนิ่งได้เพิ่ม EXP อีก 10% ได้เงินเพิ่ม 10% นะได้เดลี่ฟรีเอเนอร์จี้20นะครับคือเรียกได้ว่ายิ่งเวลสูงเนี่ยก็ยิ่งทำให้กิลของเราเนี่ยไม่ให้ยิ่งกิลเวลสูงก็ยิ่งทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับจะออกกิลก็ออกตรงนี้ได้นะครับอันนี้กิลวอร์ยังไม่เคยไปร่วมรบกับเขาเลยนะครับเหมือนกับว่าต้องรอเวลาหรือยังไม่เปิดนะครับเนี่ยกดดูนะกิลวอร์เห็นไหมยังกดไม่ได้นะครับแล้วก็มีอันดันเจียนที่ผมบอกก็คือตีมังกรนั่นเองนะครับก็คือมาตีตรงนี้ได้เห็นไหมเรียบร้อยนะครับนี่คือระบบกิลไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับต่อมาระบบเพื่อนแน่นอนครับเกมนี้ควรจะรับเพื่อนด้วยเพื่อนที่มันเล่นอยู่นะเพื่อนที่ไม่ได้เล่นเนี่ยก็ไล่ออกนะครับไล่ออกไปนะครับเราสามารถที่จะรับเพื่อนได้จากหน้าจอนี้แล้วก็หาเพื่อนได้จากหน้าจอนี้จะเป็นเพื่อนที่เขาแนะนำนะครับซึ่งเราจะส่งคำขอไปหาเพื่อนได้แค่10คนเท่านั้นพอเต็ม10เราก็ต้องแคนเซิลก็ต้องแคนเซิลเพื่อที่แบบเราแอดไปนานแล้วคนนี้ไม่รับสักทีก็แคนเซิลซะอะไรอย่างนั้นในระบบ My Friend สามารถที่จะส่งหัวใจแล้วก็รับหัวใจได้อย่างที่ผมบอกซึ่งเกมนี้สะดวกมีส่งทั้งหมดรับทั้งหมดพยายามมีเพื่อนอย่างต่ำ10คนเพราะว่าอะไรเพราะว่า1เลยคือมันจะได้ผ่านเควสประจำวันด้วยมันจะมีเรื่องของการส่งหัวใจหาเพื่อนกับรับหัวใจจากเพื่อนเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยจะทำให้เราผ่านเควสมากขึ้นเห็นไหมแล้วก็รับกล่องครับกล่องที่3มาแล้วเห็นไหมได้เงินแคสด้วยนะครับเพราะนั้นควรมีเพื่อนอย่างต่ำ10คนนะครับแรงกิ้งคงไม่ต้องเข้าไปดูมั้งก็คือลำดับยอดเจ้ายุทธภพของเกมนี้ในด้านต่างๆมีอะไรบ้างนะครับฟันนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของการลงทุนนั่นเองนะครับแต่ว่าพูดง่ายๆคือ
อีเวนต์เนี่ยคือจะเรียกว่าเข้ามาได้จากหลายเมนูก็แล้วกันกดตรงนี้ก็เข้ามาได้นะครับกดตรงนี้ก็เข้ามาได้นะครับกดตรงนี้ก็จะเข้ามาสู่ระบบฟันดิ้งเลยคือการลงทุนนั่นเองการลงทุนนั่นเองนะไอ้ระบบเกมไอ้ระบบอันนี้ผมเห็นบ่อยมากในเกมจีนนะครับก็คือมันเหมือนกับว่าให้เราแบบจ่ายเงินน่ะเงินจริงๆอ่ะในจำนวนปริมาณ1แล้วเมื่อเลเวลเราถึงเนี่ยมันก็จะได้รับของรางวัลซึ่งถามว่าคุ้มไหมคุ้มแน่นอนถ้าท่านผู้ชมเล่นถึงเลเวล60อ่ะนะเล่นจะเล่นเล่นจนถึงตามที่มันกำหนดยังไงก็คุ้มนะยังไงก็คุ้มแต่ผมก็ไม่รู้สิผมไม่เคยเติมโปรโมชั่นพวกนี้และอาจจะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังไม่ได้นะฮะต่อมาล็อกอินประจำวันมีรางวัลด้วยนะครับเดือนนี้แจกแซคบัตคนนี้นะครับเดลคาน่านะฮะก็ล็อกอินทุกวันก็รับตัวละครไปเลย1คนใช่ไหมแล้วก็ได้เศษโซมานะครับก็น่าจะอัปเกรดเป็น3ดาวได้มั้งไม่น่าถึงน่าจะได้แค่2ดาวด้วยซ้ำนะโบนัสนะครับก็คือผมจะบอกว่าเกมเนี้ยมันจะมีอีเวนต์เยอะมากนะครับอย่างแนะนำให้ลองเข้ามาดูแล้วกันว่ามีอีเวนต์อะไรเช่นตอนเนี้ยมีเวลาอีก3วันก็คือการใช้หัวใจนะครับเอาหัวใจเนี่ยที่ได้จากระบบเพื่อนอะไปซื้อของนะครับอันนี้ Complete Adventure นะฮะก็คือให้ไปผ่านดันเจียนนะครับเนี่ยผมผ่านมาแล้ว30อันแล้วก็มี Spend Diamond ใช้เงินแคชนะครับเอาไดมอนด์ไปใช้จ่ายอะไรก็ได้นะครับก็จะคืนเงินมาจำนวนหนึ่งแล้วก็มี Summoning Ultra นะครับก็คือถ้าเราซื้อนะฮะซัมมอนนะฮะซื้อเนี่ยก็จะแจกเป็นเศษของตัวละครคนนี้มาเลยนะครับนะแล้วก็มีไป PVP นะฮะช่วงนี้นะครับคือท่านผู้ชมต้องเข้ามาดูเองนะมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะครับเนี่ย payment event การใครโปรโมชั่นการเติมเงินนะ user survey อ่ะตอบคำถามนะครับได้รางวัล นะครับแล้วก็มี ACG คูปองนะครับอันนี้คือได้จากเรียกว่าอะไรอ่ะคือเป็นกิจกรรมของเกมอ่ะซึ่งลองเข้าไปดูในแฟนเพจของเกมดูนะฮะว่าเขามีกิจกรรมอะไรแล้วก็มีโอกาสได้ไอเทมโค้ดไหมถ้ามีก็มากรอกตรงนี้นะสังเกตนะครับอีเวนต์เกมนี้เยอะมากแต่มันก็มีเวลาให้ทำค่อนข้างน้อยเหมือนกันส่วนใหญ่อ่ะ3วันนะ3วันอ่ะอีกอันนึง Bless นะฮะก็คือเป็นเรื่องของการใส่บัฟให้กับเรานั่นเองก็คืออันเดียวกันที่ในระบบร้านค้านั่นแหละก็คือมาหนึ่งอ่ะเราจะได้เพชร150เลยใช่ไหมครับแล้วก็จะได้ทุกวันวันละ50ก็คือเป็นตั๋วเดือนนั่นเองนะครับอ่ะก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะระบบหลักๆก็จะมีเท่านี้นะฮะเสริมก็เห็นไปแล้วหลายระบบไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินกิจกรรมนะครับรูปตัวละครเราสามารถกดได้นะครับเกี่ยวกับ ID ของเราไม่ว่าจะเป็นการใส่จะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะนะเปลี่ยนชื่อก็ได้แต่ว่าใช้เงินแคชจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกพอร์เทรตได้นะครับก็คือตัวละครคือรูปที่โชว์ใน ID อ่ะคือเราสามารถเลือกได้เฉพาะตัวละครที่เรามีแล้วเท่านั้นนะครับเราก็จะเลือกได้แล้วเราก็เลือกกรอบได้ด้วยว่าอยากได้กรอบสีอะไรนะฮะแล้วก็มีออปชันเกมนี้ก็มีไม่เยอะครับก็คือเรื่องของเสียงเรื่องของการแจ้งเตือนภาษาเห็นไหมภาษาตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะครับมีแต่เกาหลีอังกฤษญี่ปุ่นแล้วก็พวกจีนนะครับกราฟิกเห็นไหมปรับได้3ระดับ low normal highใครเล่นในมือถือปรับโลไว้เถอะจะได้ไม่เปลืองแบตกราฟิกไม่ต้องอลังการมากหรอกนะสนใจเรื่องของแบตจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ดีกว่า ส่วนถ้าเกิดใครเล่นในบูสแตกก็ลองดูปรับไฮดูว่าไหวไหมถ้าไหวก็จะได้เห็นกราฟิกสวยงามนะครับส่วนอันสุดท้ายแค่ย้ายเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะจะย้ายตอนก่อนเข้าเกมก็ได้หรือจะย้ายตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนที่เหลือก็มีแค่จดหมายระบบแชทก็ไม่มีอะไรนี่ออปชันตรงนี้ก็เข้าจากตรงนี้ก็ได้เข้าได้จากที่เดียวกันแล้วก็ระบบเออร์ชิเมนของ Googleนะครับก็เรียกได้ว่ามีเท่านี้นะสำหรับระบบเกมของ Eldrian Legacy นะฮะซึ่งก็จะมีบางอันที่ผมไม่ได้รีวิวเพราะว่าเลเวลยังไม่ถึงกว่าจะถึงผมว่ารออีกหลายวันขอมารีวิวดีกว่านะครับท่านผู้ชมก็ลองชั่งใจกันดูเองก็แล้วกันว่าเกมนี้นะครับ Eldrian Legacy เนี่ยท่านผู้ชมชอบไหมถึงแม้ว่ามันจะเป็น RPG พิมพ์นิยมก็เหอะแต่จุดเด่นเกมนี้ก็มีจุดด้อยเกมนี้ก็มีชั่งใจดูผมวิเคราะห์แล้วก็รีวิวเบื้องต้นให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่เหลือก็ท่านผู้ชมก็จัดการเองแล้วกันว่าจะเล่นไม่เล่นนะฮะสำหรับคลิปนี้กับผมนายช็อตตี้บูจะว่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่เกมหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นโปรดติดตามกันอย่างใกล้ชิดขอขอบคุณครับ